ก็จะมาทำชาเลนจ์ระบายสี3สีค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาระบายสีเป็นตัวเขียวกุดนะคะเป็นมังกรนะใช่ค่ะเพิ่งนิ่นใช่แล้วก็วันนี้เราก็มีสีทั้งหมด24สีเลยนะคะเยอะกว่าทุกๆครั้งค่ะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้สีไหนหรือว่าเป็นสีที่เข้ากับตัวเพิ่งนิ่นของเราหรือเปล่าคืออยากได้3สีเนี้ยสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงแค่นั้นเองคิดว่าจะได้นะแล้วแม่อยากได้สีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแม่สีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะพวกเราก็มาดูกันนะครับวันนี้เราใช้เป็นปากกาของตรามานะครับผมเป็นปากกาสีน้ำนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับ3คนนี้นะมาเล่นชาเลนจ์3สีกันนะใครจะระบายออกมาได้สวยที่สุดนะครับค่ะแล้วน้องๆดูอยู่นะครับก็อย่าลืมเมนให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับใช้3สีอะไรบ้างนะครับแล้วระบายออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมสีรอบนี้มีกี่สีพี่ฟิล์ม24สีแบบนี้แต่ละโทนสวยมากฟิล์มอยากจะเก็บไว้เองมากนะคะไม่เราต้องโอนให้ออกก่อนไหมก็ได้ค่ะนี่อยู่มาอู้จับก่อนอยู่ไหนจับก่อนอยู่ไหนยังไงก็ไม่เห็นอยากให้พ่อเข้าไปแบบเป็นไอ้นี่ให้มากเลยอ่ะช่วยจับอ่ะก็ได้ครับใครคนแรกโอนให้ออกมานี่เดี๋ยวพ่อถือไว้ให้นะครับอย่าแกล้งนะวันนี้พ่อไม่เล่นไงพ่อสามารถในนี้ได้ได้ครับแต่ถ้าพ่อเล่นก็อยากให้พ่อจับครับผมติดตาโอนให้ออกก่อนเลยโอนให้ออกแม่คนแรกยิงชุบหนึ่งสองสามไม่เป็นไรมี24สียังไม่ใช่9สีแล้วครับผมแม่ปิดตาครับปิดแล้วค่ะของแม่เพิงนินหวานหวานก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเรารวมกันเอ้ยไปหยิบเลือกหยิบมาหนึ่งอันนะครับสรุปพ่อได้แต่ขี้โกงดึงเอาอันหนึ่งแม่ดึงไปอุ้ยสีดำด้วยอุ้ยอุ้ยสีเทาอุ้ยสีเหลืองอุ้ยอะไรในใจคือฟิล์มเชื่อว่าแม่ต้องแอบดีใจเบาๆไม่รู้เพราะโกหกครับผมสีแรกที่แม่ได้มาเป็นสีม่วงนะครับสีสองสีฟ้าสีสามเป็นสีเขียวนะครับนะครับน้องฟิล์มครับผมเพิ่งนินฟิล์มจะกลายพันธุ์ของแม่นะครับน้องฟิล์มเฮ้ยเอามาพร้อมนะครับพร้อมเรื่องเลยค่ะน้องฟิวโอ้ยหมดเลยอ่ะหุ้ยว้าวสีดำสีแดงเฮ้ยน้องได้สวยอ่ะสีน้ำเงินนะครับพอรอเล่นนะครับเล่นก่อนตาเลยค่ะอุ้ยได้อยู่น้องฟิวได้สีอะไรบ้างคะได้สีชมพูสีฟ้าออกม่วงแล้วก็สีน้ำตาลครับผมนะมาคนสุดท้ายของเราได้อยู่ได้อยู่สีดำยังอยู่อ่ะมาพร้อมไหมครับพี่ฟิวพร้อมเลยครับได้อยู่นะได้อยู่ใช่อุ้ยได้ไป1สีนะครับ2สีนะครับ3สีนะครับโอ้ยสวยอ่ะฟิล์มคิดว่าสีนี่ทับทิมกล่องพี่ฟิล์มเกือบได้สีดำแล้วเมื่อกี้ครับผมตอนนี้พี่ฟิล์มได้เป็นสีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะครับงั้นเรามาเริ่มภารกิจชาเลนจ์3สีกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะเพิ่มนินจะไม่มีสีดำนะครับใช่เพิ่งนวลก็ไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นแบบอะไรนะเพลินตองสีตองสีเขียวอะไรเงี้ยพับพิมพ์กรอบพับพิมพ์กรอบของฟิล์มพร้อมครับผมพร้อมเริ่มเลยครับสีหนักเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าฟิล์มน้องฟิล์มแม่ของใครจะสวยกว่ากันนะครับเขาเป็นสีน้ำเป็นสีแบบอ่อนๆนะแม่เขาไม่ได้สื่อดีไหมครับพี่ฟิล์มสีแบบนี้ดีค่ะหนูจะระบายสีเป็นเพิงนวลเอ้ยเพิงนวลเพราะหนูมีสีนี้พูดยังผิดอ่ะแม่ก็น่าจะเละแล้วล่ะแบบเนี้ยของฟิล์มนี่คือแบบ3สีฟิล์มไม่รู้ว่าจะระบายยังไงเนี่ยน้องฟิล์มคะต้องการตัวเป็นสีอะไรคะหนูเอาตัวเป็นสีนี้ดีกว่าสีน้ำตาลนี่ของแม่สวยนะครับตอนนี้หน้าตาเขียวมรกตเลยนะครับมาระบายข้างในไม่ใช่เหรอมันนึกว่าระบายเขียวอะไรของแม่แม่ระบายข้างนอกมันต้องระบายไม่ใช่หรอข้างนอกต้องเป็นขาวปะบ้าไปแล้วดูเสียงขำดิแป๊บนึงอันนี้มันจะกลายเป็นเพิงเขียวอ่ะของแม่เป็นรุ่นลิมิเต็ดไงใช่เพิงมรกตนี่ตัวนี้หายากนะคะใช่ข้างนอกไม่มีก็เลยบอกว่าหายากแล้วมันจะมีนี่ไงพ่อเป็นแบบแม่ตาเขียวมันก็ดูดีนะแม่นะใช่มันไม่ได้ขี้เหร่แล้วแต่เราจะจินตนาการจินตนาการแสดงว่าแม่นี่ลึกมากเลยนะปกติเพิงนิ่มเขาก็ตาสีเขียวอยู่แล้วใช่เหรอคะใช่แต่เรายังไม่ได้เขียวตรงนั้นอะเขียวข้างในข้างในลึกนี่ข้างในลึกๆเราสีครับผมเอาล่ะพี่ฟิล์มระบายไปอุ้ยพี่ฟิล์มสวยแล้วอ่ะแม่ทับเข้มกรอบไหมล่ะมีมองนี่แม่แค่นี้พอไหมอ่ะอะไรเนี่ยไ
ได้เหรออย่างนั้นได้เหรอได้ไม่ได้ว่านี่ก็เอาไปที่3แล้วกันนะครับคือแบบมันหวานมากของฟิล์มพาสเทลอ่ะครับพี่ฟิล์มใช่ดูแต่ละสีดิมันเป็นโทนสีที่ชอบนะแต่แบบมันก็ไม่ควรมาโดนกับเพิงนินของฟิล์มนะครับผมระบายเสร็จแล้วนะครับเราต้องพรีเซนต์งานด้วยนะว่ามาในธีมอะไรนะครับอ้าวของแม่สีเข้มหมดเลยอ่ะพ่อก็ไม่รู้อะครับผมอันนั้นอาจจะเป็นแบบเพิงตุ๊กแกใช่ไหมเออหน้านั้นเนี่ยลายตุ๊กแกเอาจริงมังกรนั่นไม่ใช่อะไรโถน้องฟิล์มคิดคอนเซ็ปต์ของหนูไว้ด้วยนะครับว่ามาในแบบแนวไหนอะไรยังไงนะครับน้องฟิล์มฟิล์มก็ทับเข้มกล่อมเหมือนเดิมค่ะนี่น้องๆเคยดูหนังเรื่องนี้กันเปล่าออกจากโรงแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมออกแล้วแต่ยังซูมอยู่ยังไม่เห็นดีฮะเขาหมายถึงในโรงค่ะโรงภาพยนตร์ค่ะอ๋อออกแล้วไม่ได้หมายถึงออกในเว็บข้างหลังนั่นนะครับแต่ในเว็บอะมันซูมไม่พูดเลยพูดไม่หยุดเลยพี่ตลอดเลยชอบไปดูหนังซูมเนี่ยเดี๋ยวเขาดราม่าแม่รู้ละของแม่ตีมอะไรตีมอะไรไม่บอกสีเข้มๆแบบนี้อ่ะตีมสีเข้มๆไม่เหมือนหมาที่เลื้อนเลยใช่แม่เป็นแบบเพลงในแบบแนวร็อกร็อกโอ้ร็อกร็อกมันมีด้วยเหรอเขาพูดแม่คุณไม่ใช่นะบางทีร็อกร็อกมันล็อกบล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้แม่ล็อกร็อกร็อกร็อกพี่ฟิล์มสำเนียงเขาเป็นแบบร็อก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 ร้ายเนอะสิ่งร็อกร็อกค่ะร็อกร็อกเฮ้ยถ้าเกิดเราพูดทุกคำแล้วมีแบบเป็นล้อเรือทั้งหมดมันจะดีครับร้อเรือร้อดีร้อเราจะไปตรอดเราจะไปร้อดีร้อดีมันไม่ได้ร้อดีครับผมระหว่างที่คุยกันอยู่นะครับของพี่ฟิล์มกำลังสวยนะในความรู้สึกพ่อนะของน้องฟิลนี่แบบออกทะเลอ่ะนี่ชี้นำนะครับชี้นำชอบของพี่ฟิลนะครับกดหมายเลขหนึ่งครับน้องฟิลของเราทำไมอันนี้สีเดียวกันชอบของน้องฟิลกดเบอร์สองนะครับชอบของแม่กดเบอร์สามนะครับผมตอนนี้พี่ฟิลจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่านะใครที่เสร็จคนสุดท้ายน่าจะโดนทำโทษด้วยนะไม่เอาดีดีค่ะดีหนูเสร็จตอนนี้เลยนะเสร็จตอนนี้เลยมันไม่สมบูรณ์ก็โดนนะคะว้าโดนสองสองทำให้รู้เลยนะครับว่าศิลปะตอนเด็กๆของแม่ได้เกียรติอะไรมานะเกียรติอะไรไม่ได้เลยอ่ะเขาไม่ตรวจเต็ม10นะครับผมได้2ครับไม่ได้ได้เต็ม10นะครับโอ้ยแม่ได้8ได้9อยู่นะเหรอครับคะแนนเต็ม100เริ่มใจพี่บิ๊มสุขใจเขาเลยโอ้ชมแบบคะแนนเต็ม10เซ่แต่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยระบายออกมาไม่เหมือนกันนะครับจะเหมือนกันแม่เดี๋ยวดีหางเขาทำไมมี2สีอ่ะก็อยากได้2สีเฮ้ยไม่มี2สีเขาเป็น2สีเขาเป็นดำกับแดงแดงก็คือหางเขาหักจากภาค1ที่ต่อมาใช่ครับครับครับขอขอโทษครับผมอย่าเพิ่งไปแบบสะกิดใจแม่ดิอันนี้มันแล้วแต่แม่เดี๋ยวพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวเลยน้องฟิลพูดออกสื่อไม่ได้เลยครับไม่ให้เธอกินข้าวใช่ไหมขอชมก่อนครับตอนนี้ยกไปโชว์เลยนะของใครไปได้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวดูของแม่ก่อนนะครับของแม่ก็ด่างๆนะเหมือนตุ๊กแกอยู่นะโอเคน้องฟิลขอดูเลยค่ะของน้องฟิลก็หน้าตาแปลกๆแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะของพี่ฟิลนะครับของพี่ฟิลก็สโลสเลแปลกๆนะก็สีดูนีออนไงนีออนนิดๆนะครับผมตอนนี้นะผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับน้องๆที่เชียร์กันอยู่ตอนนี้นะก็อย่าลืมเม้นกันด้วยนะจ๊ะฟิล์มนะเบอร์หนึ่งใช่ไหมของฟิล์มเฮ้ยต้องให้เสร็จก่อนสิเชียร์ไว้ก่อนไม่เป็นไรเชียร์ไว้ก่อนแม่เห็นเงียบๆอย่างนี้นะครับขี้เหร่มากเลยชี้นำอยู่ตอนนี้ปีกเขียวด้วยแม่อย่าออกนอกเส้นนะครับผมถ้าคุณออกนอกเส้นเนี่ยเราจะมีการตัดคะแนนด้วยนะครับนี่ชาเลนหรือบทลงโทษน้องๆเคยเล่นกันหรือเปล่าชาเลนสามสีนะเพราะว่าน้องๆคงจะเคยระบายเล่นกันแน่ๆเลยพี่ฟิล์มอยากได้ชาเลนสิบสีอ่ะโอ้ยสิบสีไม่ต้องระบายแล้วค่ะสวยอะไรนะใช่เหรอสีซ้ำหมดนะก็คือเมื่อกี้พ่อเซลแม่ว่าทำไมปีกเขียวฟิล์มก็เขียวเลยเหมือนกันเขียวแบบเหมือนมีหยกใน MK แม่เสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเก็บสีครับวางไว้ให้แม่จะอยากเติมอีกอ่ะก็เติมครับแม่แล้วมันจะเป็นเพิงนินลายเพิงลายเพิงลายโธ่นางเอกของฟิล์มเพิงลายใช่ไหมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟิล์มเป็นคนแรกนะครับโชว์ภาพขึ้นมาก่อนเลยครับผมขอดูใกล้ๆนะครับพี่ฟิล์มนี่นะครับวันนี้จะเป็นลูกเพิงนินของพี่ฟิล์มใช่พี่ฟิล์มพรีเซนต์หน่อยครับผมก
ก็ของฟิล์มนะคะได้มา3สีใช่ไหมมีเหลืองม่วงเขียวก็3สีนี้ฟิล์มนึกถึงทับทิมกรอบนะคะฟิล์มก็เลยแบบเอามามันมีการนี่ยิ่งตรงหน้าที่เป็นเหลี่ยมๆนี่คือทับทิมกรอบเป็นเม็ดๆเลยนะทุกคน เห็นไหมมันได้อยู่ค่ะทุกคนสวยนะคะถ้าชอบก็เบอร์หนึ่งค่ะนี่นะครับเพิ่มนินมาในทีมทับทิมกรอบอันนี้หิวน้องฟิลน้องฟิลครับผมโชว์เลยค่ะนี่ค่ะหนูก็ได้มา3สีก็มีสีชมพูน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าออกม่วงๆเนาะหนูก็มาในเต็มไอเต็มยูนิคอร์นไอเต็มยูนิคอร์นมันน่าจะเป็นไอติมมังกรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับยูนิคอร์นก็ได้ครับผมแล้วก็มาในเอกลักษณ์อะไรยังไงน้องฟิลอธิบายเลยค่ะของหนูก็มาในเอกลักษณ์ก็เหมือนตรงนี้มันเหมือนแบบเข่ายักษ์อะไรอย่างนี้มันก็มาเป็นสีแบบนี้เนาะแต่เมื่อกี้ผมไอติมยูนิคอร์นทำไมเข่ายักษ์อะเอาใหม่เข่ายูนิคอร์นแล้วตาเนี่ยมันแบบเป็นวงกลมแล้วมีหลายๆสีหน่อยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันมีแค่2สีค่ะไม่รู้เรื่องโอเคค่ะพักนี้ตัดสินนะคะถึงน้องฟิลจะพรีเซนต์แบบมั่วนะครับแต่น้องฟิลก็ใช้ทั้งหมด3สีนะคะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะมาในธีมมั่วๆอะไรนะธีมมั่วๆธีมมั่วๆไม่ได้ไม่ได้ตีมอ๋อตีมตีมตีมมั่วมั่วพักนี้ไม่ได้นอนพักนี้หูตึงโอเคครับผมชอบของฟิลก็ให้กดเบอร์2มานะครับส่วนเบอร์3ของเรานั้นนั่นก็คือของแม่ครับแม่ได้สีอะไรไปบ้างครับสีเขียวสีม่วงสีฟ้าครับผมของแม่นี่พรีเซนต์หน่อยครับผมแม่ก็ออกแนวร็อกๆร็อกเนี่ยร็อกๆใช่พรีเซนต์อ่ะร็อกๆร็อกๆร็อกๆครับผมตาแม่เขาก็จะเป็นเขียวหน่อยครับแม่อธิบายหน่อยยังไงอะไรยังไงแม่อันนี้แม่ระบายมั่วๆเพราะมันมี3สีโอเคนะระบายมั่วๆพี่ดูแบบพี่เซนดีสุดอ่ะแม่ก็ในโชว์รูปเดี๋ยวนี้คือแบบแค่นั้นเองเหรอแม่ใช่น้องก็ตั้งใจฟังมากเลยนะว่าแม่แบบเป็นผู้ที่มีอายุเย็นยาวมีภาวะเยอะที่สุดแต่พี่เซนออกมาได้แย่ที่สุดนะครับผมอ๋อแม่ระบายมั่วๆเพราะมีแค่3สีโอเคไม่ใช่มี3สีทุกคนวันนี้นะครับชาเลนจ์3สีนะครับระบายภาพเพลิงนินของเรานะครับก็เบอร์1นะครับผมนะของพี่ฟิล์มนะครับเบอร์2ของน้องฟิลนะครับเบอร์3ของแม่เดือนนะครับน้องๆชอบของใครก็เม้นกันไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย